เดี๋ยวเราจะเทสให้ใหม่นะตอนนี้ตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยเป็นหัวฟองเบียร์หัวแบบนี้นะตัวที่3เนี่ยจะเป็นหัวโคเมดเดี๋ยวลองดูฟอร์มก่อนมันจะแบบนี้เดี๋ยวเราจะปรับให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงอีกสูงอีกสูงอีกจริงๆมันปรับได้มากกว่านี้อันนี้น้ำเริ่มแตกแล้วน้ำเริ่มไม่เป็นในนี่ละตอนนี้น้ำมันจะแกว่งเยอะมากถ้าเป็นฟอร์มนี้นะแล้วปรับแรงๆเนี่ยน้ำจะกระเพื่อมแรงมากอันนี้น่าจะไม่เหมาะโอเคอ่ะเดี๋ยวปรับลดลงครับทั้ง2อันเลยลดลงเหมือนตอนช่วงแรกๆครับที่น้ำมันไม่กระเพื่อมไม่เป็นฟองกระเพื่อมแต่ไม่เป็นฟองโอเคอันนี้กระเพื่อมแต่ไม่เป็นฟองแต่กระเพื่อมเยอะนะตอนนี้กระเพื่อมเยอะมันจะกระเพื่อมแรงหน่อยมันไม่เหมือนในหัวโคเมทตัวนี้มันจะซอฟกว่าสองอันซ้ายนี่เป็นฟองเบียร์อันขวานี่ก็คือจะเป็นโคเมทโอเค